าวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning ระดับมัธยมศึกษาณโรงเรียนพระนารายณ์จังหวัดลพบุรีการเรียนการสอนแบบ Active Learning จะสามารถช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนในระดับต่างๆถูกพัฒนาได้อย่างตรงจุดมากขึ้นเพราะต้องยอมรับว่าสถานะทางเศรษฐกิจนี้มีปัญหาในแต่ละคนมาจากแต่ละครอบครัวที่แตกต่างกันการปรับตัวในการเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการอ่านออกเขียนได้ซึ่งมีผลต่อเนื่องมาจากชั้นเรียนประถมศึกษาดังนั้นการเรียนแบบ Active Learning จะช่วยให้เด็กแสดงออกผ่านการทำกิจกรรมนวัตกรรมรวมถึงการเล่นเกมต่างๆจะเสริมสร้างโอกาสให้เด็กเหล่านี้ยิ่งสนใจเรียนรู้มากขึ้นก็จะส่งผลในระยะยาวให้เป็นเด็กที่มีคุณภาพได้ค่ะต้องขอชื่นชมนะฮะเช่นเดิมคือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารในกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่มามุ่งเน้นแก้ปัญหาให้กับประเทศไทยในด้านการศึกษาที่ผลการศึกษาที่เราดูจากผลของโอเน็ตพิซซ่านะตลอด20ปีที่ผ่านมานะครับมันเป็นผลที่น่าห่วงใหญ่มากนะครับคือตกหมดเลยครับนะตลอดระยะเวลาอันยาวนานเพราะการที่ท่านมีนโยบายในการพลิกโฉมประเทศด้วยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาในตลอด20ปีนะครับและถ้าทำอย่างจริงจังได้ภายใน3ปีนี้ถ้าประสบความสำเร็จได้ในระดับหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเด็กไทยเนี่ยมีความเก่งมาแต่กำเนิดจริงๆและครูไทยก็มีความเก่งอยู่แล้วเพียงแต่ขาดวิธีการนะครับเพราะฉะนั้นในโครงการนี้ในวันนี้นะก็เห็นครูแล้วน่าชื่นชมมากนะให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของ active learning นะเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเป็นเรื่องที่จะต้องพานักเรียนเนี่ยนะคิดวิเคราะห์ประเมินนะวางแผนตัดสินใจลงมือทำนะตรวจสอบแก้ปัญหาพัฒนาจนเกิดเป็นผลผลิตและต่อยอดผลผลิตให้สูงขึ้นเพิ่มมูลค่าลดต้นทุนนะขยายประโยชน์สู่สังคมให้กว้างขึ้นกลายเป็นนวัตกรรมนี่คือสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นนะครับทีนี้สิ่งที่เราพบนะฮะได้สัมภาษณ์เนี่ยครูก็ส่วนใหญ่อย่างเข้าใจว่านะฮะหลักสูตรเนี่ยคือเนื้อหาคือวิชาที่เราจะต้องเรียนให้จบนะครับแต่ความจริงหลักสูตรคือแผนการจัดประสบการณ์คือการพัฒนาผู้เรียนนะครับให้เกิดศักยภาพให้เกิดความรู้ครบทุกมิติโดยผ่านการเรียนรู้ด้วยตัวของผู้เรียนเองทั้งสิ้นแต่ว่าพอเราเข้าใจว่าหลักสูตรคือเนื้อหาเราก็เลยนำเนื้อหากลับมาป้อนกลับไปให้ที่ตัวเด็กแล้วก็เพิ่มเนื้อหาเข้าไปอีกนะเพื่อให้เด็กได้จำเนื้อหาได้นะตามที่หลักสูตรกำหนดกรอบของเนื้อหาเอาไว้นะครับและวิธีการทดสอบก็คือการสอบวัดว่าจำเนื้อหาได้ครบถ้วนหรือไม่เพราะการจำเนื้อหาแล้วมาสอบนั้นเนี่ยจากการสัมภาษณ์เด็กทุกชั้นปีทุกวัยเด็กบอกปีที่แล้วผมสอบได้ที่หนึ่งแต่ผมลืมหมดแล้วครับนะเพราะเด็กจะลืมปีต่อปีปีต่อปีปีต่อปีนะครับตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสถานศึกษาอันนี้เป็นสิ่งที่สูญเสียที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเพราะเด็กเป็นทรัพยากรสำคัญนะที่เราคาดหวังว่าให้เขาเนี่ยนะมาเสริมสร้างศักยภาพของประเทศของเรานะให้มีความมั่นคงแข็งแกร่งนะแล้วก็สามารถสร้างประเทศให้อยู่ในภาวะที่การแข่งขันกับระดับนานาประเทศได้ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบแต่ปรากฏว่าเด็กท่องจำแต่เนื้อหานะแต่ก็เป็นน่าชื่นชมนะฮะเพราะโรงเรียนต้นแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาทั้งผู้บริหารและครูเนี่ยให้ความสนใจ 100% ที่เข้ามาเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าภายใน5เดือนเนี่ยนะนวัตกรรมก็จะเกิดขึ้นนะจากครูที่ทำกิจกรรมง่ายๆนะถ้าครูเห็นว่าอ๋อการสร้างกิจกรรมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แล้วเกิดนวัตกรรมเนี่ยมันง่ายแบบนี้เองอะนะพอไปถึงเด็กง่ายยิ่งกว่าของครูอีกครับนะเพราะครูจะใช้เฉพาะคำถามเป็นตัวขับเคลื่อนผ่านกระบวนการ
นะครับและผลที่เกิดก็คือนวัตกรรมที่สูงขึ้นหลากหลายขึ้นของผู้เรียนนะครับนั่นคือเป้าหมายของประเทศนะครับแล้วก็ในหลักสูตรแกนกลางอิงมาตรฐานที่เราใช้อยู่ในขณะนี้นะครับเป็นการนำมาตรฐานมาจากอเมริกาจากยุโรปออสเตรเลียนิวซีแลนด์เป็นมาตรฐานขั้นสูงเลยครับนะแต่ตามที่ผมได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้บางโรงเรียนไม่เคยบรรลุแม้แต่มาตรฐานเดียวเพราะมาตรฐานเกิดจากกระบวนการที่ผู้เรียนเป็นคนสร้างความรู้ขึ้นมาเองแต่กระบวนการกลับไม่มีในห้องเรียนเลยเห็นไหมฮะเพราะเด็กก็ท่องจำเอาแล้วจะบอกว่าบรรลุตัวชี้วัดมาตรฐานไม่บรรลุเลยครับแม้แต่ตัวเดียวนี่คือปัญหาเพราะการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาครั้งนี้ก็คือปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้อย่างจริงจังจึงจะบรรลุเป้าหมายนะครับทุกอย่างมีความสมบูรณ์แล้วเป้าหมายชัดเจนแล้วเนื้อหาก็มีแล้วและเนื้อหานี้ไม่ต้องห่วงเพราะเด็กสามารถเอาหลักการที่เกิดจากการเรียนเนื้อหาที่มีอยู่นี้ไปเรียนได้ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนในสาระท้องถิ่นก็ได้หมดเรื่องส่วนตัวเรื่องของครอบครัวเด็กสามารถเอาไปเรียนรู้ได้หมดและไปเรียนรู้เชิงพัฒนานะฮะยกระดับคุณภาพหมดเลยในเรื่องของการพัฒนาการผลิตนะครับการเรียนรู้แบบ Active Learning นะครับมีผลต่อการสนใจของผู้เรียนเป็นอย่างมากนะครับผมจากการลงพื้นที่ครับเด็กของเราก็มีหลากหลายนะครับจากทั้งครอบครัวแตกแยกครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตานะครับกับคุณพ่อคุณแม่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับเงินไปโรงเรียนก็ไม่ค่อยมีก็มีนะครับแล้วก็น้องๆมีความหลากหลายจากชั้นผู้ศึกษาสู่ผู้ศึกษานะครับการส่งเสริม Active Learning ทำให้ผู้เรียนมีความสนใจอยากเรียนรู้ในทุกชั่วโมงนะครับถ้าเกิดเด็กมีความสนใจอยากเรียนรู้เขาจะมีการพัฒนานะครับสู่การเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นตอนแรกเข้ามาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1อาจจะอ่านไม่คล่องนะครับมีนะครับอ่านไม่คล่องจากประถมศึกษาคิดเลขยังไม่เก่งยังไม่คล่องถ้าเกิดสนใจเรียนทุกชั่วโมงนะครับจากคุณครูทํากิจกรรมนวัตกรรมการส่งเสริมด้านต่างๆเล่นเกมนะครับเกมร้องเพลงนะครับการเล่าเรื่องเด็กๆก็จะมีการเรียนรู้มากขึ้นและก็สนใจเรียนรู้มากยิ่งขึ้นครับส่งผลทั้งระยะสั้นระยะยาวครับเราจะมีโรงเรียนคุณภาพ11โรงเรียนครับประจําทุกอําเภอเลยใช่ครับทุกอําเภอเลยก็จะเป็นตัวต้นแบบนะครับต้นแบบให้กับโรงเรียนในอําเภอนั้นๆนะครับในการที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็ในทุกเดือนนะครับเราก็จะมีการประชุมผู้บริหารการศึกษามีการมาพบปะพูดคุยกันในการส่งเสริมในด้านของวิชาการนะครับโรงเรียนต้นแบบมีสิ่งดีๆนะครับแล้วก็มีคุณครูที่เป็นแกนนำด้านต่างๆก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับแล้วก็มาสู่สถานศึกษาต่างๆครบทั้ง25โรงเรียนครับถามว่าพอใจไหมยังไม่พอใจครับอยากให้มีการพัฒนาเนี่ยต่อเนื่องไปเรื่อยๆถามว่าการประสบความสำเร็จเนี่ยมันจะเริ่มต้นอย่างมากมายแล้วครับแล้วก็เหมือนพุ่งปี๊ดนะครับเหมือนอุณหภูมิประเทศเราแล้วก็ลดลงไม่ได้ครับต้องมีการต่อเนื่องอยากให้ทำแบบกลางๆครับกลางๆแล้วก็มีพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่ทุกชั่วโมงให้เป็นชั่วโมงคุณภาพมีการสอนแบบ Active Learning ทุกชั่วโมงนะครับเด็กๆเราก็จะเรียนรู้แล้วก็อยากมาโรงเรียนเป็นการลดการออกกลางคันนะครับเด็กที่เก่งเราไม่ต้องส่งเสริมมากเขาอยากมาเรียนอยู่แล้วเขาอยากเรียนหนังสืออยู่แล้วแล้วก็มีการซัพพอร์ตจากผู้ปกครองอยู่แล้วแต่เด็กที่กลางและเด็กที่อ่อนนะครับเราต้องมีการส่งเสริมทํากิจกรรมยังไงว่าให้โรงเรียนเนี่ยเป็นบ้านแห่งที่2ให้ตามนโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับเรียนดีมีความสุขให้ลูกๆมีความสุขทุกวันคุณครูมีความสุขลูกๆมีความสุขท่านผู้อำนวยการมีความสุขบุคลากรทางการศึกษามีความสุขผมผู้อำนวยการสำนักงานเขตก็มีความสุขไปด้วยครับเรียนรู้